ครับอยู่ที่ไร่ออร์แกนิกไร่ออนซอนนะครับที่101ผมจะลองกินมะเขือเทศนะครับลูกนี้น่ากินมากเลยนะครับออกจะสีส้มๆนะก็คงพวกเบต้าแคโรทีนเยอะนะฮะแล้วมันมีความรู้สึกก่อนจะกินเนี่ยนี่เด็ดมาสดๆเลยครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับแต่ว่าเขาเป็นไร่ออร์แกนิกนะครับมันมีความเด้งแน่นนะครับมันแน่นอ่ะมันไม่ใช่เด้งอ่ะมันไม่เหมือนมะเขือเทศที่เขาบอกที่เราไปอยู่ตามชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วเขาบอกว่าอย่าบีบนะแล้วมันเดี๋ยวมันจะช้ำอะไรเงี้ยแต่มันแน่นหมดเลยครับนี่แน่นจริงๆครับแน่นจริงๆนี่ครับบีบไม่ลงนะครับบีบไม่ลงเดี๋ยวผมจะลองกัดดูเนื้อข้างในเป็นยังไงเนื้อคือมันสดจากไร่เลยเนี่ยมันให้รสชาติที่ต่างนะมันเหมือนผมว่ามันสดแล้วก็บางอย่างมันยังไม่ได้กลายเป็นน้ำตาลหรือว่ามันนิ่มมันแฉะมันอะไรเงี้ยเนื้อเนี่ยสังเกตครับเนื้อเป็นเนื้อเลยนะแล้วก็มันแต่งอ่ะอร่อยครับแต่ไม่ได้แบบมันเหมือนกับว่ามะเขือเทศถ้าบานเด็ดไว้เนี่ยมันจะหวานช้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้ไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากครับผมมะเขือเทศครับออร์แกนิกกินสดๆจากไร่เดินที่นี่ก็เป็นสนามม้าแข่งมาก่อนนะตอนนี้ทำมาเป็นฟาร์มพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับมะเขือเทศออร์แกนิกครับอร่อยจริงๆเนื้อแน่นมากแข็งเลย